ืบเนื่องจากช่วงหัวค่ำวันที่13มีนาคม2561ต่อเนื่องถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาได้เกิดพายุฤดูร้อนลมฝนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายชั่วโมงในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาขี้นกส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนวัดและโรงเรียนถูกพายุพัดพังเสียหายกว่า50หลังคาเรือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีล่าสุดเจ้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กรมฐานม้าที่3กองพันฐานม้าที่13กองพลฐานม้าที่1พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอวิเชียรบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่หมู่2หมู่3หมู่5และหมู่7รวมทั้งวัดกระทุ่มทองและโรงเรียนกระทุ่มทองประชาสรรค์ตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกแรงลมพายุพัดกระหน่ำจนหลังคาปลิวไปกับกระแสลมเสียหายรวมทั้งหมด48หลังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินมีค่าถูกน้ำฝนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเบื้องต้นทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่เสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทางอบต.ทรัพย์สมบูรณ์ได้เร่งสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจัดสรรงบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนวัดโรงเรียนที่เสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยที่เสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยในครั้งนี้ตามลำดับต่อไปจากการสอบถามนางระเบียบแสนทวีอายุ45ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่62หมู่5บ้านกระทุ่มทองตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุสภาพอากาศขมุกขมัวคล้ายมีหมอกควันขาวเต็มไปหมดก่อนที่จะมีลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต่อเนื่องและมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเก็บข้าวของได้ทันทำได้เพียงรีบหาที่หลบเพื่อความปลอดภัยโดยหลังจากที่พายุสงบลงพบว่าบ้านเรือนและสิ่งของได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก